หลังจากรัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งกำลังมายึดครองโกซิงซินในวันที่5มิถุนาปี1862และมายึดเอาเขมรในวันที่11สิงหาปี1862แล้วผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสอยู่โกซิงซินได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำคองมี4คณะคือคณะของท่านฟรังซีกากีจากไซงอนในปี1886ขึ้นมาตามลำแม่น้ำของผ่านประเทศเขมรลาวไปถึงมณฑลยูนานของประเทศจีนเป็นเวลา2ปีคณะของท่านฮักมั่งในปี1877ถึงปี1884เข้ามาทำการสำรวจอยู่ทางภาคใต้ของลาวคณะของท่านโอกุสปาวีในปี1887ถึงปี1889เข้ามาสำรวจอยู่ทางภาคเหนือของลาวแต่หลวงพระบางไปถึงเมืองแทงคณะของท่านกูเปเข้ามาสำรวจอยู่แขวงหัวพันเมืองพวนในปี1888รายงานทุกฉบับของคณะที่เข้ามาสำรวจล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าราคาแพงอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำของทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสมีความหิวกระหายที่จะเข้ามาครอบครองดินดอนตอนนี้แต่มีอุปสรรคสำคัญคืออาณาเขตอยู่ทางภาคเหนือของเขมรและสองฝากฝั่งแม่น้ำของพัดตกอยู่ในความยึดครองของสยามรัฐบาลฝรั่งเศสก็เลยอิงใส่การตายของท่านมาซีผู้รักษากงสุลฝรั่งเศสประจำการอยู่หลวงพระบางที่เสียชีวิตอยู่จำปาสักบนเส้นทางหลวงพระบางในเดือนมีนาปี1893และมีเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส2คนคือท่านซัมเปนนัวและท่านเอสกีราถูกเจ้าหน้าที่สยามจับกลุ่มและทำการทารุณพร้อมกันนั้นทางการสยามยังได้ทำการขับไล่ผู้ต่างนาฝรั่งเศสคือท่านบาราตงออกจากหนองคายมาเป็นข้ออ้างถือว่าสยามจงใจก็ผิดกับตนและพร้อมกันนั้นก็อาศัยเพนทีที่เจ้าชีวิตอันนามแต้มเต็งขึ้นกวมเอาดินดอนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำคองวาเป็นของอันนามและอยู่ทางภาคตะวันออกเสียงใต้ของสยามวาเป็นดินแดนของเขมรฝรั่งเศสจึงทวงให้ทางสยามมอบดินแดนดังกล่าวมาให้ฝรั่งเศสเมื่อทางการสยามปฏิเสธบ่ยอมปฏิบัติมาในวันที่23เมษายนปี1893ผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำอินโดจีนจึงสั่งให้ทหารเคลื่อนพลเข้าสู่ประเทศลาว3ด้านคือด้านหนึ่งจากเสียงแตงขึ้นมายึดเอาดอนโขงในวันที่22พฤษภาปี1893ด้านที่2เข้ามาทางลาวบาวมายึดเอาเมืองเซโปนเมืองพีน2คอนแล้วปักธงขึ้นอยู่เขมราชในวันที่26พฤษภาปี1893ด้านที่3เข้ามาทางบ้านนาแปมายึดเอาเมืองคำเกิดคำมวลพญายอดเมืองขวงผู้บัญชาการทหารสยามอยู่คำเกิดติดต่อขอยอมจำนนและให้ท่านกูสกูเรงข้ามไปเท้าทีนเพื่อไปรับเอาหนังสือมอบหมายแขวงคำมวลจากข้าหลวงใหญ่ของสยามท่านกูสกูเรงโดยถูกทหารสยามลอบสังหารอยู่แก้งเจ็กเมื่อทราบข่าวดังกล่าวผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำอินโดจีนก็เฝ้าสั่งให้กองทัพเฮืออยู่โกเซงซีนเอาเฮือลบสองลำไปยึดเอาเกาะสมิทและปิดปากน้ำเจ้าพญาในตอนแรงวันที่12กรกฎาคมปี1893แล้วยืนคำขาดให้รัฐบาลสยามถอนทหารทั้งหมดออกจากดินแดนทางฝั่งซ้ายและเกาะดอนต่างๆของแม่น้ำของสอบสวนเอาความผิดต่อผู้ฆาตกรรมชาวฝรั่งเศสทีแก้งเจ็กให้ใส่ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส2ล้านกีบและว่าเงิน3ล้านกีบประกันค่าทำขวัญและค่าเสียหายต่างๆที่ทางการสยามกระทำต่อประเทศเขมรในที่สุดทางการสยามก็ตกลง
ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสเซ็นสัญญาสันติภาพกับรัฐบาลฝรั่งเศสในวันที่3ตุลาปี1893ดังนั้นตั้งแต่มื้อนั้นมาลาวที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำคองได้พ้นจากการเป็นหัวเมืองขึ้นของสยามผัดกลายมาเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสใน60ปีที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองลาวบ่ได้สนใจที่จะสร้างสาพัฒนาประเทศลาวคือนับตั้งแต่ปี1893มาฮอดปี1945ทั่วประเทศลาวมีหนทางปูด้วยหินและดินมีเพียง 4,797 กิโลเมตรในนั้น 1,740 กิโลเมตรใช้การบ่ได้ในฤดูฝนมีโรงเรียนสั้นประถม12หลังและมีโรงเรียนมัธยม1หลังที่หาเขาสร้างขึ้นในปี1921และมีโรงหมอขนาดน้อย5แห่งอยู่แขวงหลวงพะบางท่าแขกสวรรณเขตปากซีและสารวันการที่ฝรั่งเศสบ่สนใจที่จะสร้างสาพัฒนาประเทศลาวและบ่ให้คนลาวมีการศึกษาหำเหียนนั้นแม้นพวกเขาเจาะจงเอาคนเวียดนามเข้ามาเป็นนายข่มเหงลาวและกืนกินชาติลาวดังในปี1928นครหลวงเวียงจันทน์มีประชากรลาวเพียง 9,570 คนแต่มีคนเวียดนามเข้ามาอยู่ถึง 12,400 คนถึงปี1889เข้ามาสำรวจอยู่ทางภาคเหนือของลาวแต่หลวงพะบางไปถึงเมืองแท่งคณะของท่านกูเปเข้ามาสำรวจอยู่แขวงหัวพันเมืองพวนในปี1888รายงานทุกฉบับของคณะที่เข้ามาสำรวจล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าราคาแพงอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำของทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสมีความหิวกระหายที่จะเข้ามาครอบครองดินดอนตอนนี้แต่มีอุปสรรคสำคัญคืออาณาเขตอยู่ทางภาคเหนือของเขมรและสองฝากฝั่งแม่น้ำของพัดตกอยู่ในความยึดครองของสยามรัฐบาลฝรั่งเศสก็เลยอิงใส่การตายของท่านมาซีผู้รักษากงสุลฝรั่งเศสประจำการอยู่หลวงพะบางที่เสียชีวิตอยู่จำปาสักบนเส้นทางหลวงพะบางในเดือนมีนาปี1893และมีเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส2คนคือท่านซัมปินนัวและท่านเอสกีราถูกเจ้าหน้าที่สยามจับกลุ่มและทำการทารุณพร้อมกันนั้นทางการสยามยังได้ทำการขับไล่ผู้ต่างนาฝรั่งเศสคือท่านบาราตงออกจากหนองคายมาเป็นข้ออ้างถือว่าสยามจงใจเกาะผิดกับตนและพร้อมกันนั้นก็อาศัยเพนทีที่เจ้าสีวิตอันนามเต็มเต็งขึ้นกวมเอาดินดอนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำคองวาเป็นของอันนามและอยู่ทางภาคตะวันออกเสียงใต้ของสยามวาเป็นดินแดนของเขมรฝรั่งเศสจึงทวงให้ทางสยามมอบดินแดนดังกล่าวมาให้ฝรั่งเศสเมื่อทางการสยามปฏิเสธบ่ยอมปฏิบัติมาในวันที่23เมษายนปี1893ผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำอินโดจีนจึงสั่งให้ทหารเคลื่อนพลเข้าสู่ประเทศลาว3ด้านคือด้านหนึ่งจากเสียงแตงขึ้นมายึดเอาดอนโขงในวันที่22พฤษภาปี1893ด้านที่2เข้ามาทางลาวบาวมายึดเอาเมืองเซโปนเมืองพีน2คอนแล้วปักธงขึ้นอยู่เขมราชในวันที่26พฤษภาปี1893ด้านที่3เข้ามาทางบ้านนาเปมายึดเอาเมืองคำเกิดคำมวลพญายอดเมืองขวงผู้บัญชาการทหารสยามอยู่คำเกิดติดต่อขอยอมจำนนและให้ท่านกูสกูเรงข้ามไปทาวทีนเพื่อไปรับเอาหนังสือมอบหมายแขวงคำมวลจากข้าหลวงใหญ่ของสยามท่านกูสกูเรงโดยถูกทหารสยามรอบสังหารอยู่แก้งเจ็ดเมื่อทราบข่าวดังกล่าวผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำอินโดจีนก
ก็เฝ้าสั่งให้กองทัพเรืออยู่โกเซงซีนเอาเรือลบ2ลำไปยึดเอาเกาะสมิทและปิดปากน้ำเจ้าพญาในตอนแรงวันที่12กรกฎาคมปี1893แล้วยืนคำขาดให้รัฐบาลสยามถอนทหารทั้งหมดออกจากดินแดนทางฝั่งใต้และเกาะดอนต่างๆของแม่น้ำของสอบสวนเอาความผิดต่อผู้ฆาตกรรมชาวฝรั่งเศสที่แกล้งเก็กให้ใส่ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส2ล้านกีบและวางเงิน3ล้านกีบประกันค่าทำขวัญและค่าเสียหายต่างๆที่ทางการสยามกระทำต่อประเทศเขมรในที่สุดทางการสยามก็ตกลงยอมปฏิบัติหลังจากรัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งกำลังมายึดครองโกเซงซีนในวันที่5มิถุนาปี1862และมายึดเอาเขมรในวันที่11สิงหาปี1862แล้วผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสอยู่โกเซงซีนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำของมี4คณะคือคณะของท่านฟรังซีกากีจากไซงอนในปี1886ขึ้นมาตามลำแม่น้ำของผ่านประเทศเขมรลาวไปถึงมณฑลยูนานของประเทศจีนเป็นเวลา2ปีคณะของท่านฮากมั่งในปี1877ถึงปี1884เข้ามาทำการสำรวจอยู่ทางภาคใต้ของลาวคณะของท่านโอกุสปาวีในปี1887